หนังที่พระเอกมิตรชัยบัญชาแสดงไว้นั้นมีออกฉายอยู่ทั้งหมดด้วยกัน266เรื่องซึ่งผมได้พูดถึงมาแล้วตั้งแต่ปี2501นะครับจนถึงปี2510และชุดนี้ก็จะพูดถึงหนังมิตรชัยบัญชาที่ออกฉายในปี2511นับได้ทั้งหมด36เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลามาถึงณปัจจุบันนะครับหนัง36เรื่องของพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นเหลือให้ดูอยู่แค่15เรื่องและใน15เรื่องนั้นแบ่งเป็น9เรื่องเป็นวิดีโอเทปเป็น VCD หรือว่าเป็น DVD นะครับ9เรื่องที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนอีก6เรื่องเป็นหนังมิตรที่อยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มวัยหวานวานและคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำหนังมิตรชัยบัญชาในปี2511ที่เหลืออยู่15เรื่องว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับสภาพฟิล์มค่อนข้างแย่นะครับนี่คือภาพที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ฉายทำฝ่ายภาพได้นะครับเนื่องจากฟิล์มเสียหายนะครับนอกจากมีรอยเหนียวเห็นนะครับรอยเม็ดติดเต็มจอไปหมดเลยนะครับตอนฉายนี้เครื่องฉายแทบจะพังนะครับแต่เพื่อให้ได้ภาพออกมานะครับก็พยายามฉายนะครับแล้วก็ใช้วิธีตัดต่อลำดับภาพนะครับส่วนที่เสียหายนี่ตัดออกนะครับก็ได้หนังออกมาจบเรื่องนะครับแต่ว่าไม่บริบูรณ์นะครับโชคดีนะครับหนังเรื่องนี้มีบทภาคติดมาด้วยนะครับแม้ว่าสภาพฟิล์มจะบอบช้ำขนาดนี้นะครับผมก็สู้ซ่านะครับคิดว่ายังไงก็ต้องภาคละครับเพื่อนนักภาคด้วยกันนะครับป้าแตงป้าสู่นี่จะบอกว่าลุงภาคแล้วจะมีคนดูหรือแบบนี้บอกกันผมก็ภาคไปแล้วครับภาคไว้ทันนะแล้วผมเอาลงในช่อง YouTube ไปเลยนะครับจบเรื่องแบบนี้แหละครับลงเลยนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ดูนะครับเพราะว่าพอเปิดเห็นภาพคิดเรแบบนี้แหละครับจะไม่ดูนะครับนิมิตชัยบัญชาแสดงเป็น2ตัวนะครับก็คนมีหนวดคือพ่อนะครับคนผูกเนคไทนั่นคือเป็นลูกนะครับหนังเรื่องเนื้อคู่นะครับพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นพบกับนางเอกใหม่นะครับก็คือคุณอุไรวรรณงามบุญสืบนะครับดีกรีนี่เป็นนางงามนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนเมื่อสักครู่นะครับคนเมื่อสักครู่นั้นเป็นแม่นะครับก็คือคุณแก่นใจมีนักนิตนะครับแสดงเป็นแม่คุณมิตรชัยบัญชานะครับหนังเรื่องนี้ผู้สร้างและผู้กำกับก็คือคุณวรุณฉัตรกุลณอยุธยานะครับหนังสร้างแล้วก็เอาเข้าฉายที่โรงหนังเอ็มพายนะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนปี2011นะครับและจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็คือกากฟิล์มชุดสุดท้ายที่เหลืออยู่จริงๆนะครับก็ท่านที่จะดูก็พิมพ์ค้นหานะครับเรื่องนี้แหละครับอยู่ในช่อง YouTube นะครับลงไว้แล้วนะครับภาคเสียงไว้หมดแล้วนะครับหนังเรื่องเนื้อคู่นะครับมีคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์นะครับเรื่องนี้รับบทหนักเลยนะครับและนี่ก็คือ1ใน266เรื่องหนังมิตรชัยบัญชานะครับที่ยังมีกากฟิล์มเหลืออยู่ให้เราได้มีโอกาสฉายเผยแพร่ครับ